ปิดตัวไปแล้วนะครับกับ Oppo Reno และ Reno 10X Zoom มือถือเรือธงซึ่งนับว่าเป็นซีรีส์ใหม่ของแบรนด์และมีสเปคอยู่ในระดับไฮเอนด์ซะด้วยต่างจากรุ่นอื่นๆของ Oppo ก่อนหน้านี้ที่จะมีสเปคอยู่ในระดับกลางๆแต่จะเน้นไปที่ฟีเจอร์กล้องมากกว่าโดยตัวท็อปอย่าง Reno 10X Zoom จะใช้ชิปตัวแรงล่าสุดอย่าง Snapdragon 855แถมยังมีกล้องหลังเซ็นเซอร์ IMX 586ความละเอียด48เมกะพิกเซลและเลนส์ซูม 10X อีกต่างหาก Oppo Reno มาพร้อมหน้าจอ AMOLED ขนาด 6.4 นิ้วส่วน Reno 10X Zoom จะมีหน้าจอ 6.6 นิ้วดีไซน์แบบขอบจอบางเฉียดทั้ง4ด้านโดยขอบจอด้านข้างบางเพียง 1.66 มิลลิเมตรและขอบจอด้านบนบางแค่ 1.80 มิลลิเมตรเท่านั้นนอกจากนี้ยังไม่มีรอยเว้ารอยแหว่งหรือการเจาะรูใดๆทั้งสิ้นทำให้มันมีอัตราส่วนหน้าจอต่อตัวเครื่องสูงถึง 93.1% หน้าจอของ Oppo Reno ยังได้รับมาตรฐานการแสดงผลแบบ DCI P3 กินไฟน้อยลง 8% แถมยังช่วยถนอมสายตาทั้งการใช้งานปกติและการใช้งานในที่แสงน้อยอีกด้วย Oppo Reno มีเซ็นเซอร์สแกนนิ้วมือบนหน้าจอแบบใหม่ที่มีความเร็วมากกว่าเดิมถึง 28.5% แต่สำหรับกล้องหน้าของ Reno จะแหวกแนวกว่าชาวบ้านเขาด้วยดีไซน์แบบชาร์คฟินยืดกล้องออกมาแบบสามเหลี่ยมโดยบริเวณที่ยืดออกมาจะมีทั้งกล้องหน้าความละเอียด16เมกะพิกเซลแฟลชและก็ลำโพง Oppo Reno 10X Zoom มาพร้อมกล้องหลัง3ตัวโดยมีกล้องหลักที่ใช้เซ็นเซอร์ IMX 586ความละเอียด48เมกะพิกเซลพร้อมระบบกันสั่น OIS เลนส์อัลตร้าไวด์120องศาความละเอียด8เมกะพิกเซลเลนส์ซูม10เท่าแบบยืดได้ความละเอียด13เมกะพิกเซลพร้อมระบบกันสั่น OIS แถมยังมีระบบ Ultra Clear Night View 2.0 ที่ช่วยให้การถ่ายภาพในที่แสงน้อยออกมาได้ดีกว่าเดิมกระหึ่มด้วยพลังเสียงจากลำโพงคู่สเตอริโอบนล่างบวกกับระบบเสียง Dolby Atmos ทำให้การฟังเพลงดูหนังและเล่นเกมได้เสียงจากลำโพงที่หนักแน่นและมีมิติมากกว่าปกติสำหรับคอเกมก็ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่านอกจากรุ่นท็อปจะมาพร้อมกับชิปตัวแรงอย่าง Snapdragon 855แล้วยังมีโหมดเกมบูสต์ 2.0 ที่จะเข้ามาช่วยให้เฟรมเรทในเกมกราฟิกโหดนิ่งขึ้นแถมยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทัชหน้าจอให้แม่นยำกว่าเดิมอีกด้วย Oppo Reno ชาร์จแบตเตอรี่ด้วยเทคโนโลยี Wook 3.0 ที่ชาร์จไฟได้ในระดับ50วัตต์ซึ่งเร็วกว่าเทคโนโลยี Wook 2.0 ถึง 23.8% เลยทีเดียว Oppo Reno และ Reno 10X Zoom จะวางจำหน่ายทั้งหมด4สีคือสีเขียวสีดำสีชมพูและสีม่วงโดยราคาแต่ละรุ่นก็จะมีตามนี้ Oppo Reno รุ่น RAM 6GB ความจุ 128GB ราคาอยู่ที่ 2,099 หยวนหรือราวๆ 14,000 บาทรุ่น RAM 6GB ความจุ 256GB ราคาอยู่ที่ 3,299 หยวนหรือราวๆ 15,600 บาทรุ่นRAM 8GB ความจุ 256GB ราคาอยู่ที่ 3,599 หยวนหรือราวๆ 17,000 บาท Oppo Reno 10X Zoom RAM 6GB ความจุ 128GB ราคาอยู่ที่ 3,999 หยวนหรือราวๆ 18,900 บาทรุ่น RAM 6GB ความจุ 256GB ราคาอยู่ที่ 4,499 หยวนหรือราวๆ 21,200 บาทรุ่น RAM 8GB ROM 256GB ราคาอยู่ที่ 4,799 หยวนหรือราวๆ 22,700 บาทOppo Reno รุ่นธรรมดาจะเริ่มวางจำหน่ายในประเทศจีนตั้งแต่วันที่19เมษายนเป็นต้นไปส่วนรุ่น Reno 10X Zoom จะเริ่มวางจำหน่ายในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม2019ส่วนประเถ้าอื่นๆรวมถึงในบ้านเราถ้ามีข้อมูลเราจะมาอัปเดตให้อีกทีนะครับ